วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมที่ต้อนรับอีเวนต์ต่อมังกรผนึกกำลังอนาคตที่รวมเป็น1ดั่งใจปรารถนานะครับก็มาให้เล่นกันแล้วสำหรับวันอังคารที่8เดือน11ปี2023นี้นะครับโดยสำหรับอีเวนต์นี้ก็อย่างเคยนะครับเหมือนอีเวนต์ก่อนๆการเล่นด่าน9 10 11 12เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถเคลียร์ร้านได้ไวขึ้นนะครับผมโดยสำหรับใครนะครับที่อยากจะโฟกัสร้านรอบนี้มันจะมีอยู่2ร้านก็คือร้านตั๋วกับร้านเหรียญมังกรคือเหรียญเต่าไม่แน่ใจสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในรอบนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลิมิเต็ดทั้งคู่นะครับก็ใครสายสะสมเจอก็แลกมาได้ส่วนของในร้านนี่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้แลกแฟมเท่าไหร่ไปฟาร์มคูณ2ดีกว่าส่วนแล้วก็ไอตัวแมททีเรียลเนาะใครอยากได้แมททีเรียลของเศษเสาโทเทมว่าปีดีของสั้นหายจริงก็จะมีกันเยอะนะก็แลกได้ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะมีจุดที่ถามว่า90 11 12เนี่ยฟาร์มอะไรดีให้เลือกดูนะครับว่าเราขาดอะไรอย่างผมเนี่ยเสาโทเทมผมรู้สึกว่าผมมีเยอะแล้ว9กับ12อ่ะมันเป็นด่านที่ฟาร์มใกล้ๆกันว่ามันมีทั้งมีฟาร์มทั้งการ์ดส่วน9เนี่ยมันจะมีตัวของแมทเทียลอื่นๆมาด้วยผมจะเลือกฟาร์ม12มากกว่าเพราะว่าไอตัวน้ำมันน้ำไม่ดากูล่าสกัดเนี่ยผมไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดอยากจะเคลียร์ร้านก่อนก็แนะนำเป็น10 11แล้วค่อยมา12ครับผมหรือว่าถ้าจะเล่นด่าน9ก็ฟาร์ม10หรือ11ก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มด่าน9อีกทีนึงเพราะว่ามันจะดรอปเศษอันที่เหลือที่เรายังขาดด้วยแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นร้านแรกนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่ามันมีร้านที่3อยู่อันนี้ก็จะเป็นแต้มสำหรับการที่ได้จากการ์ดนั่นเองไม่รู้ทำไมรอบนี้เขาถึงแจกเพชรแค่600เนอะไม่ได้เหมือนกันปกติมันจะแจก 1,200 คราวนี้ตรงนี้สุ่มการนะครับก็อย่างเคยหลักการ strategy ง่ายๆนะครับก็คือการที่เราเลือกแค่ใบเดียวแล้วก็หมุนเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเลือกการ์ด1ใบเนี่ยในเซตเดียวเนี่ยมันจะเพิ่มแต้มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งพอเพิ่มแต้มไปถึงใบสุดท้ายอ่ะมันไม่คุ้มดังนั้นการสลับการ์ดแล้วก็กดเลือกเนี่ยมันก็จะได้มีโอกาสดวงได้ไปสูงๆเยอะกว่าอันนี้ไหนๆก็กดได้แล้วเลยก็เอาของรางวัลมาให้ดูครับก็จะมีพวกแบบของเทียร์4เนอะหวังซึ่งก็แล้วก็มีเงินการ์ดรอบนี้จะแจกเงินเยอะแล้วก็เซตตัวทำลายก็คืออันเมื่อกี้มันจะเป็นเรียกว่าอะไร currency ที่ใช้สำหรับการแลกด่านสุดท้ายนะครับด่านสุดท้ายเงินจะเยอะกว่าปกติประมาณคอมมิชชั่น L ขึ้นไปอ่ะคือการ์ดที่สูงที่สุดแล้วนะคือจริงๆมาดูตรงนี้ก็ได้นะก็แนะนำว่าให้สุ่มแบบละใบนะครับสำหรับใครนะครับที่ตั้งใจจะฟาร์มคอมมิชชั่นนะครับผมก็หรือคำขอเนี่ยแหละทางป้องกันฐานทางรับของขวัญเนี่ยตอนนี้มันมีคูณ2อยู่แถมคูณ2อยู่6วันด้วยก็จะกินระยะเวลาของอีเวนต์ไปทั้งหมดครึ่งหนึ่งเพราะว่าอีเวนต์รอบนี้จะไม่ใช่รีลันมันก็จะ14วันเนอะก็ใครที่ขาดเนี่ยแนะนำว่าก็มาฟาร์มฮะเพราะว่าตัวของใครที่อยู่โรงงานอาวุธหลกลาง L อันด่านสุดท้ายเนาะทั้ง2อันอ่ะมันจะได้คุ้มกว่าการที่แลกในร้านอยู่แล้วอ่ะซึ่งก็ผมมองว่าของรางวัลอีเวนต์เนี่ยนอกจากเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษเนาะคิดว่าถ้าขาดทรัพยากรตรงเนี้ยแนะนำว่ามาฟาร์มตรงนี้ครึ่งนึงก่อนดีกว่าแล้วก็ตัดใจไม่ฟาร์มพวกของอื่นๆพวกเทียร์สูงๆพวกแมทีเรียลเทียร์สูงๆไปเลยบางตัวนี่ก็คือเลือกถ้าเป็นร้านเนี่ยเลือกฟาร์มแค่เฉพาะบางอันที่ตัวเองสนใจก็พอไม่ต้องฟาร์มแกร้านทั้งหมดนะครับเพราะของมันสั้นหายจริงไงแล้วสำหรับผู้เล่นเก่าๆที่เล่นมานานเนี่ยตัวสั้นหายจริงมันไม่ได้มีตัวไหนให้อัพเยอะก็อาจจะเหลือพวกแบบสมุดบีดีพอสมควรอยู่แต่ว่าพวกทั้งแฟ้มแล้วก็ตัวของเครดิตเนี่ยมันใช้เรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอาจจะลองตัดสินใจดูว่ามาฟาร์มตรงนี้สัก
ครึ่งหนึ่งไปเลยดีไหมแต่อีเวนต์คอมมิชชั่นมันก็มีมาเรื่อยๆนะสำหรับใครที่มีเงินดองอยู่แล้วก็อาจจะพิจารณาแต่ของมันก็ไม่ลิมิเต็ดอ่ะนะรอบนี้ไม่มีเศษให้ฟาร์มด้วยลองสร้างใจดูแล้วกันครับแต่สำหรับความคุ้มค่าของแมททรัพยากรแล้วผมมองว่าเป็นการฟาร์มตรงนี้ครึ่งนึงก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มด่านอีเวนต์จะคุ้มกว่าโอ้先生待ってたよどうที่เหลือเหมือนจะก็มีอะไรแล้วระหว่างด่าน10กับด่าน11ใช่ไหมอันนี้ใช้เยอะสำเนาวอยนิสสมบูรณ์ส่วนตุ๊กตาโอคิคุสมบูรณ์เนี่ยมันมีแรกในสอบประมวลกับมีคนนักเรียนที่ใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นในตอนนี้ก็ตัดสินใจเอาได้ครับว่าจะทำยังไงแต่ว่าหลักๆก็คือฟาร์ม9 10 11 12นั่นแหละโอเคเลือกเอานะครับระหว่างจะเป็นเซตคอมโบ10 11 12หรือว่า10ให้เต็ม11ให้เต็มแล้วค่อยมา9สำหรับวันนี้น่าจะหมดแล้วอีเวนต์นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ